การแล้วก็พี่น้องประชาชนที่
แม่สีแดงเมย์ไหมไม่มีเมย์ครับอ่ามีเหรอเมย์ครับแต่เป็นคนส่วนน้อยคนส่วนน้อยเป็นหลักการเพื่อเอามวลชนมาอยู่กับเราให้ได้เออใช่ไหมตอนนี้ทีนี้อบต.เข้ามาช่วยดูเส้นทางเดินทางเดินทางนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีก็มาถึงแล้วมาพร้อมเครื่องเสียงดังดังเดี๋ยวนะเอาเลยการบริหารดีครับประหลัดจังหวัดนะครับท่านรองด้วยครับโอเคสวัสดีครับรูปที่สวยเลยครับอ๋อครับท่านพ่อท่านนั่งอยู่ซ้ายนะครับคุณผู้ชมครับโดยด้านของตรงนี้ชาวไทยปวดเทศสอนประจำเลยแต่ผมดูว่พระพุทธบาทเป็นจุดที่สำคัญเพื่อจุดหมายปลายทางที่มีความยึดมั่นเพราะทุกคนเราเนี่ยอย่างอื่นไม่คำนึงถึงไม่ได้คิดถึงถ้าไม่มีพระบาทที่อย่างเดียว ก็ไม่มีใครขึ้นไปบนเขาแห่งนี้ฉันถือว่าเขาแห่งนี้มีความสำคัญพอคือรอยพระบาทถ้าจะเปรียบเป็นดนตรีหรือการเล่นก็พบเรียกว่าเป็นพระเอกดังนั้นพระเอกมีความสำคัญถ้าเราไหว้สถานที่แห่งนั้นแล้วที่อื่นเราจะไปตรงไหนก่อนก็ได้เพราะมันมีความสำคัญอยู่แต่เดียวคือว่าเราจะต้องมีความเคารพมีความยำเกรงให้มากที่สุดก็ประทรงตั้งสติตั้งใจให้ดีที่สุดที่จะเข้าไปถึงสถานที่นั้นต้องมีความสังวรคือระวังแม้กระทั่งกิริยามารยาทการพูดจาไม่เหมาะไม่สมเราก็ไปใช้ตรงนั้นไม่ได้เลยระหว่างในบริเวณพระบาทได้ไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังตรงนี้ให้มากก็นอกจากนั้นเราจะไปที่ไหนก่อนก็ได้หรือเราจะไปที่เรามีโอกาส
เราจะขึ้นไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเท้าสักกะเทวราชและพระอินทร์แล้วก็พระปฏิมากรที่อยู่บนยอดเขาคือบนห้างพระหลังนั่นก็อีกมากมายแล้วเราจะมีศรัทธาไปไหว้บาทโมกขันราบาทสาริบุตรเราจะวาดใบพระอนุนก็นั่นก็เป็นเรื่องของเราแต่ว่านั่นก็เป็นส่วนประกอบถ้าแท้ๆจริงๆอ่ะนะถ้าจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ที่นั่นเพราะว่าเราเข้ามาในหลักใหญ่แล้วนะหมายถึงว่าคนเราเนี่ยถ้าสงครามเนี่ยเราไปตีเมืองหลวงได้แล้วเนี่ยพระบาทเหมือนเมืองหลวงใหญ่ถ้าเราไปตีเมืองหลวงได้แล้วเนี่ยนับภาษาอะไรกับเมืองเล็กๆเมืองเล็กๆตรงไหนมันก็ได้หมดเพราะงั้นเราไม่ต้องไปกาวีกาวาดอะไรไม่ต้องสำคัญอะไรมากมายกายกองคือทุกคนมีส่วนที่จะต้องไประมัดระวังตรงนั้นจะพูดจ้าๆก็ต้องให้มีกิริยามารยาทอย่าให้พูดหยาบพูดโลนพูดกระทบกระทากแหลกรันอะไรเงี้ยในสถานที่ไม่นั้นเป็นอันตรายแล้วมันก็มีโทษพอเราเองแล้วก็ทำให้เราเนี่ยอับเฉาเรียกว่าทำให้ราศีตกคนที่ทำอะไรไม่บริสุทธิ์ใจบางครั้งคาคาน่ะมันเป็นบริราศีมันตกมันอับเพราะงั้นก็ความศรัทธาความเลื่อมใสของคนทั่วๆไปเขาก็จะมองว่ามันขาดความเมตตาแล้วคนที่จะมีให้คนอื่นเขามองมีเมตตามีความรักใคร่มีความปรารถนานั่นนะจะต้องมีศีลห้าเป็นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาไปว่าศีลห้าไปได้แล้วเนี่ยทุกคนไปตรงนั้นแล้วมันแคล้วคลาดสิ่งอัปยศทุกอย่างเลยเพราะศีลห้าเนี่ยเป็นการคุ้มครองชีวิตจิตใจคนได้แต่แก่กายก็ระวังกายทั้งระวังวาจาส่วนใจมันก็ติดตามไปด้วยกันได้เลยก็ระวังกายได้แล้วระวังวาจาได้แล้วก็ใจมันก็ไปได้ตัวนี้จะก็สำคัญที่สุดว่าเบื้องต้นเรายังทำไม่ได้เรายังทำอะไรไม่ได้เนี่ยเราก็อยากให้พวกเราทุกคนนี่มีศีลหรือว่าทุกคนวาดศีลให้ได้แล้วก็ให้เข้าใจในศีลห้านี่เราเป็นมนุษย์จะเป็นผู้บริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่เบิกบานเป็นผู้ประเสริฐทำอะไรก็ไม่อับไม่เฉาไม่แกนไม่เว้าไม่แหว่งทำอะไรก็จะมีความเรียบรื่นเรียกว่าราบเสมอในความพัฒนาเราเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละอะไรไม่เกินศีลน่ะหากทุกคนเรารู้จักศีลห้าซะแล้วเนี่ยนะจะทำอะไรจะอยู่กับใครที่ไหนมันก็สบายทุกอย่างเลยเพราะการปรับตัวมันปรับไปในตัวแล้วปรับใจกับกายก็เราต้องปรับตามๆกันไปในฐานะของคนเราขึ้นไปแล้วก็เบื้องต้นทุกคนก็ ไปตามทางเราจะกราบเราจะไหว้อะไรตรงไหนนั่นเป็นเรื่องศรัทธาของเราเนี่ยเป็นส่วนประกอบนั่นเองประกอบกันนั่นแหละแต่ตัวสำคัญที่สุดก็คือละบาตรเป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าแต่เราขึ้นไปบนเขาคิดจะโกรธแล้วเนี่ยไม่ได้ไหว้พระบาทนี่นะเป็นอันว่าเราก็ไม่ไปถึงพระบาทไม่ถึงเขาคิดจะโกรธคนที่ถึงคิดจะโกรธก็ต้องไปไหว้พระบาทถ้าคนไปไหว้พระบาทไม่ถึงคิดจะโกรธก็ไม่ไหว้พระบาทนี่เป็นหลักสำคัญของคนที่ปรารถนาตั้งอกตั้งใจมาจากบ้านแล้วคิดเป็นนานบางเป็นเดือนน่ะเออกูจะมาได้หรือไม่ได้จะมีเวลาไปได้เราคิดเป็นเดือนๆนะคนจะมาพระบาทนะ
มันจะคิดวันนี้และพรุ่งนี้มานะคิดอะไรมาอยู่ไม่ขาดบกพร่องอะไรบ้างไปแล้วที่บ้านนะขาดอะไรมันใครจะอยู่ใครจะดูใครจะแลมันทุกอย่างนะนะมันดูถอยหลังไปบางทีก็ไม่ได้มาบางทีคิดไปคิดมาปีนั้นไม่ได้มาเลยไม่ได้มาทั้งปีบางทีคนคิดไปนานหรอกมา2ปีปีมา2ครั้ง3ครั้งก็มีเนี่ยเขาว่ากันตรงนี้เพราะงั้นก็เรื่องของประบาทคนกลับมากันแต่ในปัจจุบันนี่เขารู้กันทั่วแบบแล้วเรื่องศีลห้าเนี่ย เขาก็รู้สึกว่าฟังในโทรทัศน์เนี่ยมักจะขยับไปใช้ศีลห้ากันเนี่ยพระสององค์เจ้าแล้วก็หน้าที่ประชุมเขาบอกว่าต้องให้ไปเอาศีลกันมากแล้วก็ให้สวดมนต์กันมากมากแล้วก็จะการแนะนำให้ญาติโยมมาสวดมนต์สมัยรุ่นหลวงพ่อเป็นหนุ่มๆแล้วยังบวชประมาณสัก10พรรษา20พรรษาญาติโยมเนี่ยเขาจะวันพระ8ค่ำ15ค่ำเขาจะนำกันมาฟังพระสวดมนต์ในโบสถ์มากันเยอะเลยนะสวดตกเย็นก็มาแล้วมาสวดกันพอพระสวดจบก็กลับบ้านกันไปได้ไปฟังพระสวดมนต์กันก็มีกลองตีกลองเย็นกลองแล้วก็ตอนพระจบก็ต้องตีอีกครั้งหนึ่งญาติโยมเขาได้ยินตีกลองเขาก็สาธุรุ่นนั้นเขาได้บุญกันเยอะเลยแต่นี่กลองก็ไม่ได้ตีมันตีมันก็ไม่ได้ยินแล้วก็ไปเปิดวิทยุเปิดโทรทัศน์ดูกันแล้วจะบินที่ไหนล่ะตีกลองมันจะยินที่ไหนมันเป็นการอับเฉาไปหมดเลยนะมันไม่สามารถติดจะปลุกระดมอะไรได้หรอกแล้วตีกลองมันก็ไม่ได้ยินแต่ก่อนนี่นะตีกลองเสียงวัดนั่นนะปากพวงได้ยินนิดแดงได้ยินนะเพราะว่าอะไรล่ะโทรทัศน์ก็ไม่มีเครื่องไกวก็ย้ายเสียงอะไรไม่มีแล้วก็มีต้นไม้สูงสูงเนี่ยฟังโดดมากเครื่องขยายเนี่ยพอที่นี่นะก่อนนั้นฉันมีเครื่องหาได้วัดดังไปถึงแค่ใครโอ้พูดที่นี่สักใครล่วงได้ยินโอ้โหมาเดือนนี้มันพันวัดห่ามันจะเรื่องอะไรเนี่ยกระจัดกระจัดกระจัดดังนั้นการสงบระงับเสียงเงียบเนี่ยมันสู้โบราณเขาไม่ได้โบราณเขามีต้นไม้สูงๆแล้วก็มันก็รอดไปก็ใบไม้ต้นไม้เสียงปุ๊บสนุกไปทั่วไปหมดเลยนี่ต่างกันนะปู่นะวัดเรากับสมัยก่อนต่างกันเยอะต่างกันเยอะต่างกันเยอะไม่แต่จิตใจของคนจิตใจของคนทำบุญมันทำบุญก็แปลกแต่ต่างกันบางทีคนบางคนเห็นของตาเหลือเยอะแยะมันก็เอากลับบ้านคนโบราณเขาไม่เอาเลยนะเหลือมากๆเป็นของนกของกาให้เหลือให้หมูให้ม้าให้เป็ดให้กายเขาไม่เอาเลยตอนนี้เปลือไม่ได้แล้วอ่ะบางทีคนงานคนหลังๆไม่ได้กินอ่ะมันเหยียบรึบไม่ได้ยิ่งเป็นยิ่งในกรุงเทพก็ยิ่งเจ็บเลยไปจะไปฉันละวัดมากๆแล้วทำพิธีฉันมันจ้องเอาถุงใส่เลยละบางทีเด็กวัดเนี่ยยังไม่ทันกินหรอกฉันเป็นผู้ดูแลพระทำพิธีเกี่ยวกับไปไปอบรมกันพระเสียหายไว้องค์เนี่ยบางทีลูกศิษย์วัดที่ไปทำไม่ได้กินมันเอาใส่ถุงเครื่องไปแล้วมันก็ใส่เลยมันจ้องโอ้ยมันจ้องเลยจ้องพอพระร้อนมันจ้องแล้วเจ็บตายเจ็บตายเจ็บตายฉันเคยดูแลแทนสมเด็จหลายครั้งที่ประชุมเนี่ยสมเด็จไปอยู่ฉันดูแลเกี่ยวกับพวกเนี่ยโอ้โหเรื่องไม่จบแล้วแต่ก่อนเนี่ยนะไม่มีเลยนะเขาไม่เอาเลย
มาได้เรียบร้อยนะบางทีมันมาจากบ้านนะมาทำบุญมันไม่มีอะไรหรอกนะแต่ละครั้งกลับมันมีของกลับติดบ้านไปมีผักมีแกงมีอะไรใส่โถมันไปเอาน้ำไปด้วยน้ำไปด้วยตอนที่เปิดเขาปิดเขานะครับผมเห็นมีคนที่ผมเห็นไอ้คนขึ้นไปนะเขาเตรียมถุงก็แพ็ไปด้วยนะแล้วปู่บอกว่าแบ่งคนละชิ้นเป็นยาเป็นอะไรนะครับแล้วก็แบ่งกันไปบางคนใส่เป็นถุงเลยใส่เป็นถุงเลยคือไม่เราผมไม่ทราบประเด็นนะเขามาทำบุญหรือว่าเอามาร่วมหรืออยากได้ของเอาไปอย่างเดียวไม่เอาเลยอันนี้มันจะรอกระสอบใส่ครับถ้าเอาจริงๆมันไม่มันโอ้โหว้าวแล้วสนว่าเจ็บทุกครั้งเลยนะไม่ได้เกินนะว่าเจ็บทุกครั้งไม่มีความละอายไม่มีอย่างละอายก็ว่ากันพักหนึ่งนะอย่างบนวัดพักของน้องแต่คนอื่นก็ว่าก็ไม่ได้ไม่กล้าว่าก็ปู่ว่าแล้วก็เกลียดเอาอีกแล้วฉันไม่เอาจะเห็นเดี๋ยวหลวงปู่นึกดูว่าเอ๊ะเอาตรงไหนให้อย่างศีล5นะผมว่าน่าจะโดนไอ้ตะบนร้องแล้วเค้ามีลูกคอเค้ามีลีลาเค้าอยู่แล้วคนที่ชอบเค้าแฟนคลับเค้าหรือคนที่ฟังมันจะเพราะอีกแบบนึงแต่จะให้แหละแล้วก็เดี๋ยวส่วนที่จะเพิ่มเติมผมก็ให้ปู่อ่ะเพียงเท่านั้นเค้าว่าประเสริฐได้แล้วขอกลับมาแล้วนี่เค้าพูดกันเค้ามีเอาไม่ชิกอ่ะครับไอ้พระเมื่อท่านที่พระวัดปากน้ำจะเป็นรองเจ้าวาดอะไรเงี้ยพูดมีคิดพูดโอ้ถ้าพูดอย่างนี้เองครับพูดแบบก็มีตอนแล้วก็ตอนแล้วก็พูดมีอะไรห้าอย่างสี่อย่างก็พูดห้าอย่างสี่อย่างแล้วก็อบายในสี่อย่างห้าอย่างครับถ้าต่อไปแล้วก็กดปวดจะไปเสร็จแล้วก็นั่นไปก็ดีอย่างสักการีแต่เราทำงานก็ไม่เป็นอ่ะมันเลือกอะไรขึ้นมาก็ปวดท้าไปแล้วปู่ก็พูดดีนะที่ผมฟังพูดก็สอนคนแล้วก็อยู่ในรูปแบบแล้วก็ไม่ยาวมากแต่ว่าคนจะเอาไปใช้หรือเปล่าแค่นั้นอย่างปู่เนี่ยผมไปกับปู่ทุกครั้งอ่ะปู่จะเป็นงานเล็กงานเจอบ้านงานอะไรแต่พูดสอนศีลห้าอย่างเดียวเลยนะฮะและนั่นดีนะครับแต่ว่าไม่รู้เขาจะทำไปใช้เขาไม่บ้างมีบ้างนะครับมีบ้างมาผมเขาก็ไปบอกคนพ่อหนูไทยอะไรดีแล้วดีแล้วเสื้อจนพอตามจนพอหนูได้ดีมากและสบายมากอ๋อเดี๋ยวถ้าบนเขานี่เขากลับไปเขาก็ได้กันเนี่ยเขาเอาศีลห้าเนี่ยไปใช้กันคือศีลห้าเนี่ยพระสอนน้อยสอนแล้วก็ไม่ได้บอกเขามันผิดมันถูกยังไงไม่เคยพูดแล้วถามเขาไหมเมื่อวานเซนหลวงพ่อไปพูดกลับพูดเรื่องสุขอุตโยความสะสมบุญนำมาซึ่งสุขแล้วก็พูดไปนึกว่าวันนี้เราจะอะไรพูดดีไปนั่งรู้ก็พูดพอเสร็จแล้วถามว่าไอ้ความสุขคือบุญน่ะเป็นความปรารถนาของรัฐชนทั่วไปแต่ขนาดเดียวทำไมเราทำทำไมบุญเราทำทำไมถามอย่างนี้นะพูดไปถามไปพูดไปถามไปบุญต้องเกิดจากอะไรทำไมเราต้องทำบุญอะไรก็ถามไปเรื่อยๆเขาก็ชอบถามด้วยตอบด้วยถามใครตอบได้บ้างอะไรไหนถามเขาชอบตั้งครอบกันหลังฟังสมุดเปิดกันเพราะนั้นมันเต็มเลยสองวันอ๋อคือคนในเมืองเองอะนะเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลขราคาแต่ขายเขาไม่เคยฟังธรรมะธรรมโมอะไรมันก็ว่าเขาก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าไปสอนเขาโดยถูกทางถูกต้องแล้วมันก็ทำได้สมมติว่าเขานั่งค้าขายอยู่ถ้าเขาได้ศีลห้าเขานั่งไปขายของไปเขานึกถึงศีลห้าไปมันก็ได้ประโยชน์เขาแต่นี่มันนึกศีลห้าไม่ได้อะไม่รู้มันเราอยากจะกินแกงแต่ไม่รู้ว่าแกงมันคือยังไงมันไม่รู้จะไปทำนะ แต่จะกินเมื่อกี้เนี่ยมะม่วงแต่ไม่รู้จักมะม่วงอ่ะ
วันอร่อยอันไหนดีอย่างงี้นะเออไม่รู้จักก็งั้นเราต้องใช้ให้รู้จักของก็ใช้ได้ปู่ครับอย่างบนเขาจากตรงนี้ขึ้นไปถึงบนเขาเนี่ยปู่อยากจะให้แหล่ในช่วงไหนบ้างหรือตรงไหนที่มีสิ่งมหัศจรรย์ตรงไหนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ลูกหลานได้นับถือนะครับที่ไปบางคนเขาไม่รู้นะครับที่มานี่เขาไม่รู้แต่ปู่แนะนำนะครับความจริงแล้วเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นี่เรามีความยึดมั่นดูก่อความสำคัญก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ยอย่างน้อยเราผ่านที่ผ่านขุนตานเราก็ยกมือขึ้นไหว้สักครั้งหนึ่งลูกจะเดินไปขอคุ้มไกลลูกให้ปลอดภัยอะไรพวกอย่างนี้ตรงนี้เป็นจุดแรกการหยุดเคารพเขา